สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปการทบทวนเรื่องการหาลงตัวและสมบัติของจำนวนเฉพาะที่เราเรียนไปแล้วเกือบทั้งหมดนะครับก็ทบทวนด้วยกันอีกรอบนะครับจะได้รู้ว่าเราเรียนอะไรไปบ้างแล้วนะครับเผื่อใครตกหล่นอะไรตรงไหนลืมอะไรตรงไหนจะได้กลับไปทบทวนที่ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับก็เนื้อหาทั้งหมดที่จะทบทวนเนี่ยก็คือไม่ได้จะสอนใหม่นะครับแต่ว่าจะชี้ให้ดูว่าในเอกสารที่แจกไปเนี่ยเราเรียนเรื่องไหนไปบ้างนะครับส่วนคนที่ไม่มีเอกสารนะครับไม่ได้อยู่ใน Google Classroom เนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาส่วนแบบฝึกหัดนะครับก็คือสำหรับนักเรียนที่อยู่ใน Google Classroom หรือว่านอก Google Classroom ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับอาจจะถ้าอยากหาแบบฝึกหัดทำเพิ่มเติมก็ดูในหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับเป็นหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสวน.นะครับก็เขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะพอสมควรนะก็ไม่น่าจะยากเกินไปก็ลองทำดูได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากดูเฉลยก็คือผมใส่เฉลยไว้แล้วใน YouTube เหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือยังไม่ครบนะครับแต่ว่าใส่เกือบใส่ไปเยอะได้นะแต่ว่ายังไม่ครบเดี๋ยวจะทยอยทำให้ครบในภายหลังนะครับตอนนี้ก็ใส่ไปน่าจะประมาณ4บทหรือ5บทแล้วนะครับดังนั้นก็น่าจะเพียงพอสำหรับในการทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการหาลงตัวแล้วก็สมบัติของจำนวนเฉพาะในตอนนี้นะครับโอเคนะครับดังนั้นก็สรุปว่าซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาก็ได้นะครับน่าจะมีทั้ง2เล่มนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังเหลืออยู่ไหมแต่คิดว่าน่าจะเหลืออยู่นะครับแล้วก็สำหรับเฉลยก็คือสามารถดูในลิงก์ในคำบรรยายใต้วิดีโอได้นะครับผมจะใส่ลิงก์รวมเพลย์ลิสต์ที่ผมเฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้ไว้แล้วนะครับส่วนเล่มนี้ก็ไม่ได้เฉลยแบบฝึกหัดไว้นะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านภาษาอังกฤษนะครับเนื้อหาก็จะละเอียดมากกว่าแล้วก็ลึกกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับโอเคครับก็มาเริ่มทบทวนด้วยกันเลยนะครับไม่ได้สอนใหม่นะอีกรอบนึงนะย้ำว่าเราจะทบทวนด้วยกันนะครับก็คือเริ่มมาเนี่ยเราก็จะเป็นการทบทวนที่สิ่งเรียกว่า elementary number theory เนี่ยคือผมใช้คำว่า review เพราะว่าในหนังสือมันอยู่ในหนังสือที่ผมเขียนแล้วในหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขั้นสูงกว่านั้นก็เป็น analytic number theory เนี่ยนะครับก็เลยใช้แค่การทบทวนเฉยๆนะไม่ได้เขียนเรื่อง elementary number theory เป็นหลักถ้าใครอยากอ่านเกี่ยวกับ elementary number theory เป็นหลักเนี่ยนะครับเนื้อหาแบบละเอียดหน่อยเนี่ยมีพิสูจน์เยอะๆหน่อยนะครับก็ดูในหนังสือเล่มนี้นะครับส่วนเล่มนี้ก็คือเป็นเนี่ยนะครับตามชื่อที่เห็นนะครับมันเป็นของปโทปเอกซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าผมก็ใส่เนื้อหาของปรตรีนะไว้3บทแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็เอามาเรียนในคอร์สนี้เฉพาะชัปเตอร์1นะครับชัปเตอร์1กับ2นะครับเดี๋ยวชัปเตอร์2เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมแจกให้ในห้องหรือยังแต่สุดท้ายเดี๋ยวแจกให้ครบแน่นอนนะครับทั้งชัปเตอร์1ชัปเตอร์2โอเคครับก็เราก็มาทบทวนด้วยกันเนี่ยตามในชีทเลยนะครับก็คือเริ่มมาเนี่ยก็ผมก็บอกว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างตอนจะทบทวนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็คือผมก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับว่าเราก็จะเรียนพวกการหาลงตัวสมบัติของจำนวนเฉพาะ congruence นะครับแล้วก็อันอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพวก spatial congruence พวก primitive roots หรือว่าพวก quadratic residues อะไรด้วยนะครับแล้วก็ผมก็พูดถึงหนังสือนะเผื่อใครอยากอ่านหนังสือเพิ่มนะครับว่าเนื้อหาเยอะๆเลยเนี่ยเกี่ยวกับ elementary number theory แล้วก็ analytic number theory ผสมกันไปเนี่ยนะครับก็สามารถดูได้ในหนังสือพวกนี้นะครับของ Apostle นะครับ Introduction to analytic number theory หรือว่าของ Hardy and Wright เนี่ยก็เป็น theory of numbers นะครับแล้วก็มีของ Niven Zuckerman Montgomery นี่ก็ Introduction to theory of numbers นะครับหรือว่า Introduction to number theory อะไรประมาณนี้นะครับส่วน Rosen ก็ตั้งชื่อตรงๆว่า elementary number theory นะครับหรือว่า introduction to elementary number theory หนังสือพวกนี้นะครับทั้งของ Apostle, Hardy and Wright, Niven, Zuckerman, Montgomery แล้วก็ Rosen เนี่ยก็เป็นที่นิยมใช้มากเหมือนกันนะสำหรับตัวที่เขียนไว้อย่างละเอียดมากเลยเนี่ยก็คือของ Hardy and Wright แล้วก็ Niven, Zuckerman and Montgomery นะครับส่วน Apostle ก็ที่จริงก็ละเอียดพอสมควรนะแต่ก็เขาก็จะเน้นการผสมกันของ elementary number theory กับ analytic number theory นะครับส่วนอันนี้นี่มีเยอะมากนะครับคือ2เนี่ยนะครับส่วนอันนี้เฉพาะ elementary number theory นะดังนั้นก็มีหนังสือ4เล่มนะครับที่นักเรียนลองไปดูในห้องสมุดดูก็ได้นะครับเนี่ยหนังสือ4เล่มนี้ก็เป็น
เป็นที่นิยมอยู่แล้วดังนั้นไม่น่าจะหายากนะครับโอเคก็บอกเรื่องหนังสือแล้วเนาะแล้วก็เรื่องที่อยู่ในบทนี้เนี่ยแล้วก็พอเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับเราก็เรียนเรื่องการหารลงตัวนะผมก็ให้นิยามการหารลงตัวไปแล้วนะครับว่าคืออะไรเนี่ยผมก็เลยเขียนไว้ตรงนี้เนาะว่า A หาร B ลงตัวหรือ B หารด้วย A ลงตัวเนี่ยนะครับก็เขียนแทนด้วยนี้นะอันนี้ A หาร B ลงตัวนะก็คือเอา A ไปหาร B เนี่ยก็คือ B เท่ากับ A คูณ C ใช่ไหมแล้วก็จะมีคำอื่นพวก divisor เนี่ยนะครับแล้วก็ multiple เนี่ยนะครับก็ลองอ่านดูนะครับแล้วก็ผมก็บอกสมบัติไปในที่สิบบทที่ 1.1 นะครับว่าสมบัติการหารลงตัวมีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็มาพูดถึงdivision algorithm เนาะก็คือขั้นตอนวิธีการหารโดยที่ดูเวอร์ชั่น2ไม่ต้องเรียนก็ได้นะผมใส่ให้ครบตามเรียนหนังสือเฉยๆนะครับจะได้รู้หลายๆแบบแต่ว่าสำหรับในการเรียนคอร์สนี้ก็คือเรารู้เวอร์ชันเดียวก็พอแล้วก็ทั้งที่สิบบทที่ 1.1 กับ 1.2 เนี่ยก็คือเรียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแสดงให้ดูในรูปแล้วกันนะผมแคปรูปอยู่ละนะครับก็คืออันนี้นะครับสมบัติการหารลงตัวนะครับก็คืออยู่ในขอโทษครับเนี่ยนะครับสมบัติการหารลงตัวนะอยู่ในคลิปแรกเลยนะครับเป็นพิสูจน์ที่บท 1.1 แล้วต่อมาผมก็พูดถึง ที่บท 1.2 เนาะโดยแบ่งเป็น2คลิปนะครับโดยในคลิปที่ผมใส่ไว้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างการคำนวณเฉยๆนะไม่ใช่บทพิสูจน์นะแล้วก็อันนี้เป็นบทพิสูจน์ผมเขียนแยกกันไว้นะครับนักเรียนก็จะได้เลือกทบทวนที่ถูกต้องนะสำหรับบทพิสูจน์ก็คือที่ผมบอกไปนะว่าดูครั้งเดียวก็พอนะไม่ได้ต้องกังวลว่าผมจะเอาบทพิสูจน์ที่สอนในห้องมาออกอีกอะไรเงี้ยก็ไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนนะบทพิสูจน์สำหรับตรงนี้เนี่ยก็คือให้นักเรียนศึกษาแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับแต่ว่าเรื่องการคำนวณควรจะคำนวณให้เป็นนะครับก็เป็นคำนวณแบบง่ายๆเลยเนี่ยนะครับผมให้ตัวเลขมาก็หาผลหารเป็นไหมหาเศษเป็นไหมเงี้ยนะครับใช้ division algorithm ให้เป็นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือ3คลิปแรกก็คือก็จะตรงกับหน้าแรกของชีทนี้นะครับในเอกสารเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนในหนังสือนี่ผมอาจจะหน้าอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับเพราะว่าในเอกสารผมก็พยายามประหยัดหน้าก็เลยพยายามขยายหน้ากระดาษใช้ format แบบ LaTeX ให้มันกว้างๆเฉยๆนะดังนั้นที่มันจะตรงนี้มันจะแคบๆแต่เวลาทำหนังสือเนี่ยก็คือมันต้องเว้นที่เย็บด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื้อหาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ลองไล่ดูนะครับสำหรับอีกรอบนะครับเราจบเรื่องการหารลงตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการหารไปแล้วใน3คลิปแรกนะครับต่อมาดูซิว่าเราเรียนอะไรต่อต่อมาเราก็เรียนเรื่องหอละมออันนี้ยามหอละมอนี่ผมก็ให้ไปแล้วเนาะก็คือแปลตรงๆนะหอรมอตัวหารร่วมมากเนี่ยก็คืออย่างแรกเรารู้จักคำว่าตัวหารก่อนนะตัวหารของ A เนี่ยนะครับก็คือตัวที่หาร A ลงตัวเนี่ยครับถ้า D หาร A ลงตัว D ก็เรียกว่าตัวหารของ A นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยพอรู้จักคำว่าตัวหารก็จะมารู้จักตัวหารร่วมก็คือตัวหารร่วมก็คือเป็นตัวหารของทั้ง A และ B เนี่ยเรียกว่าตัวหารร่วมของ A กับ B นะครับแล้วก็พอรู้จักตัวหารร่วมก็มารู้จักตัวหารร่วมมากก็คือดูว่า A กับ B เนี่ยนะครับมันมีตัวหารร่วมอะไรบ้างแล้วก็ไปดูตัวที่มากที่สุดอันนั้นเรียกว่าหอรมอซึ่งก็คือเป็นนิยามของหอรมอของ A กับ B นะแปลตรงๆก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดดังนั้นก็คือมันจะอยู่ในคลิปนี้นะครับนี่การคำนวณหอรมอโดยใช้นิยามเนี่ยก็คือผมก็ทบทวนว่านิยามของหอรมอคืออะไรแล้วผมก็พอทบทวนนิยามเสร็จปุ๊บผมก็ให้ตัวอย่างการคำนวณหอรมอโดยใช้นิยามเลยนะดังนั้นใครลืมนิยามตัวหารร่วมมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การคำนวณหอรมอโดยใช้นิยามเนี่ยก็ทบทวนได้ในคลิปนี้นะครับโอเคต่อมาพอผมให้นิยามเสร็จก็มีตัวอย่างการคำนวณแบบอื่นๆด้วยเพราะว่าเวลาเราจะคำนวณหอรมอโดยใช้นิยามเนี่ยมันต้องเป็นตัวเลขน้อยๆหน่อยนะตัวเลขเยอะนี่ใช้นิยามตรงๆนี่ยาวนะเสร็จช้านะมันก็ต้องมีวิธีอื่นนะครับสำหรับในชีทผมอาจจะไม่ได้เรียงตามคลิปนะครับแต่ว่าก็เนื้อหาสุดท้ายครบเหมือนกันนะดังนั้นอย่างแรกก็คือในคลิปก่อนนะครับหลังจากคำนวณหอรมอโดยใช้นิยามปุ๊บเนี่ยผมก็มาบอกวิธีการคำนวณหอรมอโดยการแยกตัวประกอบแล้วต่อมาก็หาหอรมอโดยใช้ Euclidean algorithm นะครับโอเค ดังนั้น
มันก็จะตรงกับตรงนี้นะยูคลิเดียนอัลกอริทึมยูคลิเดียนอัลกอริทึมก็คือนักเรียนก็ต้องใช้ฝึกใช้ขั้นตอนวิธีการหารนะมันก็แค่ทำขั้นตอนวิธีการหารรัวๆไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าจะได้เศษเป็นศูนย์แค่นั้นเองนะก็คือเริ่มต้นด้วย A กับ B เนาะแล้วก็ใช้ขั้นตอนวิธีการหารเนี่ยหา Q กับ R มาหลังจากนั้นที่ผมบอกไปเราจะสนเฉพาะเราไม่สน Q นะในการทำพวกนี้เวลาทำซ้ำเรือเอา B กับ R 1พอได้อะไรมาเนี่ยเราไม่สน Q เราเอา R 1กับ R 2มาทำต่อเนี่ยนะครับทำไปเรื่อยๆจนเศษเป็นศูนย์แล้วของเรามองคือเศษตัวสุดท้ายที่ไม่เป็นศูนย์เนี่ยนะครับนักเรียนก็ใครลืมตรงนี้ก็กลับไปทบทวนนะครับในคลิปเกี่ยวกับการใช้นี่นะการหาหรมโดยใช้ยูคลิเดียนอัลกอริทึมนะครับหลังจากนั้นเป็นไงผมก็มาพูดถึงการใช้ยูคลิเดียนอัลกอริทึมเนี่ยในการคำนวณหาคำตอบของสมการไดโอแฟนไทน์นะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างแล้วต่อมาก็คืออ้อผมแค่ตัวอย่างเฉยนะยังไม่ได้พูดถึงการแก้สมการว่าแก้ยังไงนะแค่ให้ตัวอย่างเฉยนะว่ามันใช้ยังไงแล้วตอนหลังผมถึงมีพิสูจน์นะดังนั้นก็คือถ้าตามในคลิปก็คือเป็นการใช้ยูคลิเดียนอัลกอริทึมในการคำนวณหรมอย่างเดียวก่อนนะครับต่อมาก็คือผมก็มาพิสูจน์สมบัติของหรมอะไรต่างๆนะอยู่ในเทเรม 1.6 กับเทเรม 1.7 นะครับเป็นการพิสูจน์สมบัติของหรมนะครับซึ่งอยู่ในไหนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเพิ่มหน้าก่อนนะครับแสดงว่ามันอยู่อีกหน้านึงสักครู่ครับนี่ขอขยายแป๊บนึงนะครับก็คือถ้าตามนี้รูปเนี้ยนะครับนี่นะมันก็จะเป็นบทพิสูจน์เกี่ยวกับหรมและยูคลิเดียนอัลกอริทึมนะครับดังนั้นที่ซีบท 1.6 1.7 เนี่ยที่อยู่ในชีทตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นตรงกับคลิปนี้นะครับกับ2คลิปนี้สิเนาะเนี่ยมีบทพิสูจน์เกี่ยวกับหรมและยูคลิเดียนอัลกอริทึมแล้วก็บทพิสูจน์ที่สบทพื้นฐานเกี่ยวกับหรมนะครับดังนั้น2คลิปนี้เนี่ยมันก็จะตรงกับเดี๋ยวนะครับตรงกับ 1.6 1.7 นะครับแล้วก็ตรงไหนอีกแล้วก็ 1.4 ด้วยเนาะยูคลิเดียนอัลกอริทึมนะครับโอเคหลังจากพิสูจน์เกี่ยวกับยูคลิเดียนอัลกอริทึมแล้วเนี่ยนะคำนวณได้เรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็พิสูจน์สมบัติพื้นฐานแล้วปุ๊บผมก็มาพูดถึงที่สบท 1.8 เนาะก็คือการแก้สมการไดโอแฟนไทน์นะครับลองดูว่าไปตรงกับคลิปตรงไหนก็คือหลังจากพิสูจน์เกี่ยวกับหรมยูคลิเดียนอัลกอริทึม2คลิปปุ๊บก็พูดถึงการแก้สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นเนี่ย2คลิปนี้นะครับนี่การแก้สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นอันนี้เป็นเรื่องบทพิสูจน์นะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างการใช้ในการแก้สมการที่เป็นตัวอย่างแบบเป็นตัวเลขเลยเนี่ยนะครับก็อยู่ใน2อันนี้ดังนั้นที่สิบบท 1.8 เนี่ยนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกับคลิปตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับ2คลิปตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยเนาะดังนั้นก็คือถ้าดูขอย่อก่อนนะแสดงว่าเราก็1.1.2 ไปแล้วนะ 1.3 ไม่ต้องนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีเกี่ยวกับนิยามนะครับการคำนวณหรมและหรมโดยนิยามแล้วก็พูดถึงยูคลิเดียนอัลกอริทึมแล้วก็พูดถึงสมบัติพื้นฐานแล้วก็พูดถึงการแก้สมการไดโอแฟนไทน์ต่อมา 1.9 คือมันเป็นแค่เขียนเป็นในทั่วไปเฉยไม่ได้สอนในคลิปนะครับก็คือเป็นการพูดถึงหรมของจำนวนที่มากกว่า2จำนวนเนี่ยมันก็ยังถ้านิยามก็คือแบบเดิมนะครับหรมของเวลาจำนวนเยอะเนี่ยก็คือเหมือนเดิมนะตรงที่เราก็ไปไล่ถ้าใช้ตามนิยามนะครับก็ไล่ตัวหารของ A1 A2 ถึง AN เนี่ยแล้วก็ดูว่าทั้ง N ชุดเนี่ยนะครับต้องเอามาอินทิเซกกันหมดเลยเนี่ยนะครับมันมีตัวหารร่วมอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูตัวหารร่วมที่มากที่สุดแค่นั้นเองอันนั้นคือนิยามของหรมที่มีมากกว่า2ตัวนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเขียนเป็นที่ซีบทได้ด้วยนะครับนะเรียนแบบจากอันเดิมเนี่ยว่า D เป็นหรมของ A1 ถึง AN เนี่ยถ้ามันเป็นตัวที่มากกว่า0และหารทุกตัวลงตัวนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรนะครับจำนวนเต็มบวกอะไรก็ตามที่หารทุกตัวลงตัวเนี่ยนะครับก็จะต้องได้ว่า D มันมากกว่าตัวนั้นนะอันนั้นคือใช้นิยามแต่ว่าถ้าใช้ที่ซีบทก็คือแทนที่จะได้แค่ว่า C น้อยกว่าเท่า D เนี่ยบอกได้ด้วยว่า C หาร D ลงตัวนะครับนี่ก็เป็นที่สมบท 1.9 ไม่ได้ต้องพิสูจน์นะผมไม่ได้พิสูจน์ในคลิปแล้วก็นักเรียนเอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้าผมพูดถึงหรมที่มากกว่า2ตัวแต่วิธีพิสูจน์ก็คือถ้าอยากรู้ก็คือแค่กลับไปดู
ตรงเนี้ยตอนที่ผมพิสูจน์ที่สิบบท 1.6 เนี่ยนะครับเพราะมันคือการเรียนแบบเลยนะอันนี้ก็คือแค่เป็นหอรมอของ2ตัวเนาะว่าเวลาเราพิสูจน์ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็คือเป็นตัวที่มากกว่า0แล้วก็หารทั้ง2ตัวลงตัวแล้วก็ถ้ามี c เนี่ยครับที่หารทั้ง2ตัวลงตัวเนี่ยจะต้องได้ว่า c หาร d ลงตัวด้วยเนี่ยนะครับพอขยายเป็น n ตัวมันก็แค่เรียนแบบตรงนี้มานะดังนั้นก็คือคิดว่านักเรียนก็น่าจะพิสูจน์เองได้ถ้าอยากพิสูจน์นะครับก็เหมือนเดิมนะมันจะอยู่ตรงนะครับอยู่ในคลิปตรงนี้นะครับที่บทพิสูจน์เกี่ยวกับหอรมอเนี่ยนะครับแล้วก็พอจบ 1.9 ไปดูต่อซิ 1.10 ก็เป็นสมบัติซึ่งเหมือนเดิมนะผมไม่ได้พิสูจน์ในคลิปแต่มันก็คือสามารถเรียนแบบเหมือนเดิมได้นะครับผมก็เลยไม่ได้สอนนะให้นักเรียนฝึกเองแล้วกันนะไม่ได้เน้นมากขนาดนั้นนะครับใครรู้สึกยังไม่ได้ปรับตัวกับการพิสูจน์เนี่ยก็รีบปรับตัวนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมีพิสูจน์บ้างอยู่แล้วนะครับส่วนที่การสอบหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเกินไปนะยังไงก็ผมจะมีทั้งคำนวณง่ายๆกับการพิสูจน์ปนๆกันไปอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็นักเรียนก็ทบทวนทั้งการคำนวณและการพิสูจน์กันแล้วกันนะครับก็นอกเรื่องพอสมควรละ 1.10 สรุปว่าก็นักเรียนดูไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมคงไม่ได้เน้นเรื่องการพิสูจน์อะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องคอรนอเนาะตะกี้เรียนหอรมอปุ๊บพอ 1.3 ผมก็เลยเอาคอรนอมาแยกไว้ต่างหากเนี่ยแต่ว่าที่จริงก็คือมันจะอยู่ในคลิปหมดแล้วเนาะเพราะว่าตอนในคลิปผมสอนรวมกันนะครับก็คือพอรู้จักหอรมอโดยนิยามเนี่ยนะครับแล้วก็คำนวณเป็นแล้วผมก็พูดถึงคอรนอนิยามของคอรนอนะครับแล้วก็ใช้นิยามในการคำนวณหาคอรนอได้ด้วยนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นหาทั้งหอรมอและคอรนอโดยการแยกตัวประกอบแล้วก็หาหอรมอและคอรนอหาหอรมอโดยใช้ยูคลิดีนอัลกอริทึมเนาะแล้วก็หาคอรนอโดยใช้สูตรนะครับก็ดังนั้นตรงนี้มันครบละนะลองดูซิมันตรงตรงไหนอย่างแรกก็คือนิยามอยู่ตรงนี้นะครับคอรนอตัวคูณรวบน้อยเนี่ยผมก็นิยามตัวคูณไปก่อนนะว่าถ้า a หาร m ลงตัวเนี่ยเรารู้ว่า a เป็นตัวหารของ m ส่วน m เนี่ยเรียกว่าตัวคูณของ a นะครับa เป็นตัวหารของ m m เป็นตัวคูณของ a นะครับนะผมก็เลยเขียนว่าเวลา a หาร m ลงตัวเนี่ย section เก่าคือ a เป็นตัวหารของ m นะ divisor ส่วน m เนี่ยนะครับก็เป็นตัวคูณของ a นะครับคราวนี้ถ้าเกิด a หาร m ลงตัว b ก็หาร m ลงตัวแสดงว่าm ก็เป็นตัวคูณของ a และ b อย่างนี้เรียกว่าตัวคูณร่วมนะครับ common multiple แล้วก็พอเราเห็นตัวคูณร่วมของ a กับ b ปุ๊บว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ดูตัวที่เป็นบวกและน้อยที่สุดอันนั้นเรียกว่าคอรนอนะครับพอให้นิยามเสร็จปุ๊บก็จะมีสมบัติอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พิสูจน์แต่ว่าเหมือนเดิมนะเอ๊ะหรือพิสูจน์ไปแล้วไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะพิสูจน์ไปแล้วนะแต่ถึงไม่ได้พิสูจน์ก็นักเรียนลองพิสูจน์เองก็ได้นะครับ 1.11 เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าคิดเองไม่ออกเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะมีในหนังสือเล่มนี้แหละนะเพราะอันนี้เขาใส่พิสูจน์อย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาผมก็พูดถึงจำนวนเฉพาะเนาะอย่างแรกก็พูดถึงนิยามก่อนเนี่ยนิยามนี่บางคนนี่ไปนั่งเถียงกันแค่เรื่องนิยามเลยนะครับนิยามนี่หนังสือคนละเล่มก็อาจจะนิยามคนละแบบนะแล้วก็แม้แต่เล่มเดียวกันเนี่ยสมมติผมเขียนหนังสือขึ้นมาเนี่ยบทหนึ่งผมอาจจะเอานิยามแบบหนึ่งอีกบทผมก็ในนี้ผมเปลี่ยนนิยามนิดนึงนะขอปรับเปลี่ยนนิยามเล็กน้อยเนี่ยว่าจำนวนเฉพาะคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นนิยามอย่าไปเถียงกันมากนะดูตามแต่ละหนังสือไปดูแต่ละเรื่องไปนะครับสำหรับในคอร์สนี้เนี่ยนะครับนิยามจำนวนเฉพาะผมคือเอาเฉพาะจำนวนบวกนะจำนวนลบเลยไม่เอาดังนั้นพวกลบสองลบสามลบห้าผมก็เลยไม่พูดถึงว่าเป็นจำนวนเฉพาะแต่ว่าในกรณีที่เราศึกษาเป็นแนว algebraic number theory เนี่ยนะครับมันเหมาะมากกว่าที่จะรวมลบ2ลบ3ลบ5เป็นจำนวนเฉพาะไปด้วยนะอันนั้นมันคือคล้ายๆว่าเขาอยากให้มันมีสตรัคเจอร์algebraic structure ให้มันครบเนี่ยเป็นพวกแนวกรุ๊ปริงฟิลเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ว่าใน elementary number theory หรือว่า analytic number theory เนี่ยมันเหมาะมากกว่าที่จะสนใจเฉพาะจำนวนเต็มบวกเพราะว่าเราไม่ได้สนใจ algebraic structure อะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยสนใจเฉพาะบวกนะดังนั้นก็คือจำนวนเฉพาะนะครับก็คือจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า1แล้วก็มีตัวหารแค่2ตัวคือ1และตัวมันเองนะครับหลังจากเรานิยามจำนวนเฉพาะเรียบร้อยเนี่ยก็มีจำนวนคอมโพสิตเนาะก็คือตัวที่มากกว่า1แล้วก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนี่ยก็คือมีตัวหารที่ไม่ใช่1และไม่ใช่ตัวมันเองด้วยเนี่ยเรียกว่าจำนวนคอมโพสิตหรือจำนวนประกอบนะครับ
พอให้นิยามจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วปุ๊บจำนวนประกอบแล้วเนี่ยต่อมาก็จะเป็นพวกสมบัติของจำนวนเฉพาะพื้นฐานเนี่ยนะครับซึ่งพิสูจน์ไปหมดแล้วนะครับก็อยู่ในไหนนะแป๊บหนึ่งนี่นะครับสมบัติพื้นฐานของจำนวนเฉพาะนะครับอย่าลืมตรงนี้เราครบหมดแล้วนะต่อมาก็เป็นสมบัติพื้นฐานของจำนวนเฉพาะแล้วก็มีนี่การพิสูจน์ว่าจำนวนเฉพาะมีจำนวนอนันต์ก็อยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นพิสูจน์บทพิสูจน์ของยูคลิดแล้วต่อมาก็จะเป็นทฤษฎีบทพื้นฐานของเลขคณิตนะครับก็อยู่ในนี่นะครับบทพิสูจน์นะครับแล้วก็ต่อมาผมพูดถึงตรงรีมาร์กตรงนี้นะครับแล้วก็พูดถึงตรงนี้นะครับบทประยุกต์แบบง่ายๆในการใช้การในการใช้หาฮอรมอนและคลอนอโดยการแยกตัวประกอบนะครับซึ่งตอนภาคคำนวณเนี่ยเราทำไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับตอนตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับนะแล้วต่อมาก็คือผมค่อยมาพิสูจน์ทีหลังในตอนในบทประยุกต์นะครับนะก็จบตรงนี้ไปแล้วก็คลิปล่าสุดนะก่อนหน้านี้นะครับก็คือการพิสูจน์ว่าเอาหอรมอคูณคลอนอเท่ากับจำนวน2จำนวนคูณกันส่วนตัวนี้ก็คือลองไปดูในหนังสือเองนะในชีทก็มีเนี่ยก็คือบทพิสูจน์อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดังนั้นเราก็เลยจบตั้งแต่แรกจนถึง 1.6 แล้วส่วน 1.7 นี่ก็คือใส่เผื่อใครอยากรู้เฉยๆนะว่าหอรมอคลอนอนี่ถ้าเกิดขยายมากกว่า2ตัวเนี่ยสูตรมันคืออะไรเงี้ยนะครับก็มีสูตรตามที่สมบท 1.17 นะครับนะแล้วก็พอ 1.8 กับ 1.19 นี่อันนี้ผมใส่มาเพิ่มนะมันก็จะเป็นการใช้งานเรื่องการหันลงตัวได้คล่องแคล่วมากขึ้นแต่ว่ามันไม่อยู่ในคอร์ส description ผมก็เลยข้ามไปนะไม่ได้สอนแต่ว่าสำหรับนักเรียนที่สนใจพวกคณิตศาสตร์โอลิมปิกสอวนอเนี่ยก็ควรจะรู้ 1.18 กับ 1.19 ไว้แล้วก็ใครที่ต้องทำงานวิจัยด้านทฤษฎีจำนวนเนี่ยก็มักจะต้องรู้จักคำว่า periodic variation อยู่แล้วนะครับตามนิยามเนี้ยนะครับแต่ว่าแล้วก็ผมก็ใส่สมบัติตรงนี้ไปนะก็ลองอ่านเองแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่สอนแล้วกันแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยเพราะว่านักเรียนบางคนก็สนใจคณิตศาสตร์โอลิมปิกสอวนอเหมือนกันเนี่ยก็ตอนนี้อ่านเองไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาสอนครบตามคอร์ส description ของป.3ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาสอนเรื่องพวกนี้นะครับคอร์ส description ของป.3นี่มันเนื้อหามันเยอะกว่าของสอวนอนะแต่ก็ไม่ได้ลงลึกนะคือเรียนเนื้อหาเยอะกว่าแต่ไม่ได้ลงลึกประมาณนั้นนะดังนั้น 1.18 กับ 1.9 ขอข้ามก่อนนะครับก็เลยจบหมดแล้วนะครับเรื่องการหารลงตัวก็จะมีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวพอในคลิปถัดๆไปเราก็จะมาเรียนเรื่องพวก congruence นี่นะครับแล้วก็เป็นสมบัติต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวอยู่ในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้คือทบทวนเรื่องการหารลงตัวกับสมบัติของจำนวนเฉพาะตั้งแต่ต้นจนถึงตะเกียนะครับ 1.17 1.18 เนี่ยนะครับตามที่ผมบอกไปว่าถ้าอยากอ่านเนื้อหาแบบละเอียดเลยก็ดูในนี้ก็ได้แบบฝึกหัดก็มีนะครับก็คือจริงๆเรียนถึงตอนนี้ก็น่าจะพอทำแบบฝึกหัดเรื่องการหารลงตัวกับสมบัติของจำนวนเฉพาะในหนังสือเล่มนี้ได้แล้วนะครับมันก็ต้องฝึกทำโจทย์บ้างเนาะถ้าเรียนแต่เนื้อหาอย่างเดียวไม่ทำโจทย์เลยเนี่ยถึงเวลาดันไม่ได้ฝึกคิดไว้ก่อนก็คิดไม่ออกนะครับดังนั้นก็แนะนำว่าทำโจทย์ด้วยนะครับแล้วก็ดูเฉลยได้ใน YouTube นะครับผมใส่ไว้เยอะแยะละนะส่วนอันนี้ก็คือเป็นหนังสือที่เอาไว้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ Analytic Number Theory แล้วก็มีชีทประกอบการเรียนตามที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับเอาไว้ทบทวนอย่างรวดเร็วเฉยๆนะครับส่วนรายละเอียดก็อยู่ในคลิปหมดเลยนะพวกเฉลยหรือว่าบทพิสูจน์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็พอเรียนเรื่อง congruence เสร็จปุ๊บเราก็จะเรียนเรื่อง residual system เนี่ยนะครับ residual system แล้วก็จะเป็นพวก spatial congruence เนี่ยพวกที่สมบัติต่างๆใช้ Nice Remainder theorem นะครับแล้วก็พวก spatial congruence นะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบางอันไม่ต้องเรียนนะเพราะว่าผมใส่เพิ่มเยอะๆไปก่อนเนี่ยแล้วก็อันนี้เด็กพวกโอลิมปิกมักจะชอบนะ listing the exponent เนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่โผล่ในป.3โดยเฉพาะนะคิดว่าคือพวก primitive roots นะครับกับพวก quadratic residues เราก็จะจบของเทอมนี้นะครับดังนั้นนี่
จบเกือบของทั้งหมดของเทอมนี้นะครับเราเรียนเรื่องฟังก์ชันเลขคณิตด้วยซึ่งเดี๋ยวจะสอนในคลิปถัดไปนะสำหรับเรื่องการหารลงตัวและ สมบัติของจำนวนเฉพาะก็คือเราเรียนเบื้องต้นครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็คือเป็นแค่การทบทวนไม่ได้สอนเพิ่มนะทบทวนว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างอยู่ตรงไหนของชีตนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเราค่อยมาเริ่มเรียนเรื่องใหม่เกี่ยวกับ congruence แล้วก็พวกทฤษฎีบทต่างๆเกี่ยวกับ congruence นะครับอันนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ